เรื่องวุ่นๆที่เกิดขึ้นกับสองพี่น้องนานิและนินจาเมื่อต้องเจอกับเพื่อนบ้านจอมป่วนที่ไม่ใช่คนแต่เป็นไก่โต้งสุดซ่าเสือไทก้าขี้กลัวและสาวน้อยกอริลลาที่มีชื่อว่ากอลลี่วันนี้แก๊งเพื่อนบ้านจะมาสร้างความปั่นป่วนแค่ไหนต้องลองฟังกันแก๊งป่วนกวนเพื่อนบ้านตอนที่5โดนเพื่อนแกล้งนินจาตื่นได้แล้วเปิดเทอมวันแรกจะไปสายไม่ได้นะลงมากินข้าวได้แล้วโอ้ยไก่โต้งยังตรงเวลาเหมือนเดิมพี่นานี้ก็ยังจู้จี้เหมือนเดิมเฮ้ยนินจาตื่นแล้วเดี๋ยวลงไปนินจามัวแต่ดูอะไรอยู่รีบๆกินข้าวได้แล้วลูกเดี๋ยวไปโรงเรียนสายนะอันนี้เป็นการ์ด Animal Ranger ที่ผมสะสมไว้ตั้งแต่ปิดเทอมวันนี้ขอเอาไปโรงเรียนด้วยได้ไหมครับแม่อยากเอาไปอวดเพื่อนๆละสิแต่หวังเพื่อนจะขอเอาไปเล่นเราไม่คืนนะเพื่อนๆผมน่ะไม่ทำแบบนั้นหรอกไม่ให้สักอย่างใครจะเอาไปได้นะครับคุณแม่แม่ไม่แนะนำให้เอาไปนะเล่นที่บ้านเราก็ได้นี่ลูกนะแม่นะครับขอเอาไปด้วยนะ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 ถ้าจะเอาไปจริงๆต้องรักษาสัญญานะว่าห้ามเล่นในเวลาเรียนเด็ดขาดแล้วก็ต้องดูแลรักษาของตัวเองถ้าทำหายมาอ้อนให้แม่ซื้อให้ใหม่เนี่ยไม่ได้แล้วนะสัญญาครับทำได้สบายมากเลยแล้วพกไพ่ไปโรงเรียนแบบนี้ตำรวจจะไม่จับเหรอลูกโอ้พ่อไม่ใช่ไพ่ซะหน่อยนี่มันการ์ดการ์ตูนต่างหากเล่าอ้าวเหรอสงสัยพ่อจะตกยุคซะแล้วแต่ไม่เป็นไรนะพ่อไม่เจ็บมากไปโรงเรียนกันได้แล้วลูกค่ะจะไปไหนกันล่ะนินจานานี้วันนี้พวกเราต้องไปโรงเรียนแล้วล่ะไก่ต้งโหไปโรงเรียนหรอคืออะไรอ่ะน่ากลัวไหมแล้วทำไมต้องไปด้วยล่ะมนุษย์เด็กๆทุกคนน่ะต้องไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือหาความรู้ยังไงล่ะกอลลี่ก็อยากไปเรียนบ้างแต่ว่าไม่มีโรงเรียนสำหรับกอริลลาเลยนะสิแย่จังแล้วที่โรงเรียนสนุกไหมอ่ะสนุกกว่าเล่นที่บ้านอีกหรอเล่นที่บ้านเนี่ยก็สนุกนะแต่ว่าที่โรงเรียนเนี่ยจะมีเพื่อนเยอะแยะเลยแล้วก็จะได้เล่นสนุกด้วยกันด้วยเล่นกับเพื่อนหลายๆคนก็สนุกกว่าเล่นคนเดียวอยู่แล้วแหละจริงมากลองจินตนาการดูสิถ้ามีไก่โต้งอีกสัก10ตัวมาเล่นด้วยกันน่าสนุกใช่ไหมล่ะโอ้โหแค่คิดกอลลี่ก็เวียนหัวแล้วขอบายดีกว่านินจาโรงเรียนไม่ใช่แค่ที่เล่นข้ามเรื่องเรียนหนังสือไปหรือเปล่าน่าสนุกจังไก่ต้งอยากไปโรงเรียนด้วยอ่ะไม่ได้หรอกไก่ต้งต้องสมัครเรียนก่อนนะถึงจะไปโรงเรียนได้งั้นไว้เดี๋ยวกลับมาเล่นด้วยกันตอนเย็นนะไปก่อนละโชคดีนะเดี๋ยวไก่ต้งนั่นน่ะจะไปไหนอ่ะเรื่องสนุกสนุกอย่างเนี้ยมีหรอที่ไก่ต้งจะพลาดนินจากลับบ้านกันเถอะเป็นไงบ้างห้องพี่วันนี้ทำความสะอาดห้องเหนื่อยมากแต่ก็สนุกดีเหมือนกันแล้วพี่ก็ยังได้นั่งเรียนติดกับปลายฟ้าเหมือนเดิมด้วยไม่อยากจะเชื่อเลยใช่ไหมล่ะแล้วห้องของนินจาล่ะเปิดเทอมวันแรกเป็นไงบ้างก็ดีนะแค่นี้เป็นอะไรหรือเปล่านินจาปกติจะต้องมีเรื่องตลกๆมาเล่าให้พี่ฟังแล้วสิเนี่ยทำไมวันนี้ไม่มีเลยล่ะมีเรื่องอะไรหรอนินจานานี้กลับบ้านแล้วเย่เย่เย่วันนี้เราได้เล่นคุณครูกับนักเรียนกันนะกอลลี่เป็นคุณครูส่วนที่เหลือเป็นนักเรียนมาเล่นด้วยกันไหมสนุกดีนะแต่ฉันว่า
กอลลี่เป็นคุณครูที่น่ากลัวไปหน่อยมาเล่นด้วยกันนะไม่ดีกว่าไทก้าผมกลับบ้านก่อนนะอ้าวอยู่ๆก็เป็นอะไรไปเนี่ยแปลกจริงนั่นสิกอลลี่ว่าปกตินินจาร่าเริงกว่านี้นี่นาแถมวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกด้วยนึกว่าจะรีบกลับมาคุยโมแล้วนะเนี่ยแต่ไก่ต้องรู้นะว่านินจาเป็นอะไรตกใจหมดโผล่มาจากไหนเนี่ยวันนี้นะไก่ต้องแอบตามไปโรงเรียนมาแล้วบังเอิญเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีมีอะไรหรอเกิดอะไรขึ้นน่ะเอาล่ะทุกคนตั้งใจฟังนะเรื่องมันมีอยู่ว่าเอ๊ะแกโอ๊ยจะขันทำไมล่ะก็เล่ามาสิมันเป็นนิสัยของไก่ต้งนะถ้าเป็นคนก็จะแฮมใช่ไหมแต่ถ้าเป็นไก่ต้งก็จะเอ๊ะแกแทนไงล่ะกลับเข้าเรื่องดีกว่าเล่าต่อเร็วเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนเช้าขณะที่นินจากำลังไปโรงเรียนอย่างมีความสุขไก่ต้งก็แอบตามไปห่างๆจนถึงห้องเรียนของนินจาตอนนั้นนินจาหยิบการ์ดแอนิมอลเรนเจอร์สุดคูลที่เคยเอาให้ไก่ต้งดูเนี่ยเอาขึ้นมาอวดเพื่อนๆนั่นไงเอาไปอวดเพื่อนจริงๆด้วยเพื่อนๆเข้ามาขอดูการ์ดกันใหญ่เลยจนมีเพื่อนคนนึงได้ยินว่าชื่อก้องก้องอะไรนี่แหละเดินเข้ามาแล้วบอกว่าเฮ้ยขอแลกกับการ์ดของฉันได้เปล่าแล้วการ์ดที่หมอนั่นจะแลกนะเป็นการ์ดตัวที่มีคะแนนเลเวลน้อยที่สุดเลยเป็นฉันนะยังไงก็ไม่ยอมแลกเด็ดขาดอ่ะแล้วนินจาก็ไม่ทำให้ฉันผิดหวังไม่แลกอ่ะเอาการ์ดของนายไปเล่นมีหวังแพ้ทุกเกมแน่เลยการ์ดของฉันตอนนี้น่ะดีที่สุดแล้วโหพูดตรงสมกับเป็นนินจาจริงๆเลยแต่ก็แอบขี้อวดนิดๆนะกอลลี่ว่านั่นน่ะสิไก่ต้งว่าไม่เห็นจะขี้อวดตรงไหนเลยทันใดนั้นนายก้องก็บอกว่าเฮ้ย hey, มาดูถูกการ์ดของฉันได้ยังไงเอามาโรงเรียนแล้วยังไม่ยอมแบ่งเพื่อนอีกเอามานี่เลยจากนั้นก็แย่งไปจากมือนินจาดื้อจนการ์ดยับไปหมดเลยน้อยโมโหแทนนินจาทำแบบนั้นได้ยังไงกันกอลลี่ใจเย็นๆเท่านั้นยังไม่พอนะมีอะไรอีกหรอน่ากลัวจังฉันกลัวไปหมดแล้วเนี่ยนายคนนั้นยังบอกเพื่อนๆคนอื่นว่าไม่ต้องไปเล่นกับนินจาด้วยเพราะนินจาขี้งกแถมไปเที่ยวขู่ทุกคนว่าใครเล่นกับนินจาจะโดนในก้องโกรธเอาด้วยเพื่อนๆก็เลยไม่กล้ามาเล่นกับนินจาเลยสักคนอ้าว no มินน่าล่ะกลับมาซึมเลยทั้งที่เป็นวันเปิดเทอมวันแรกด้วยคงจะผิดหวังหน้าดูฮึโกรธแทนจริงๆถ้าไม่มีเพื่อนที่โรงเรียนจะเป็นยังไงหรอนานี้ก็อาจจะเหงานะไม่มีใครเล่นด้วยไม่มีใครคุยด้วยอย่างนั้นก็แย่นะสิสงสารนินจาจังพวกเราจะช่วยนินจาได้ยังไงบ้างอ่ะฉันว่านี่มันไม่ยุติธรรมเลยอ่ะนินจาไม่ผิดซะหน่อยต้องจัดการคนผิดให้สำนึกแต่นายก้องอะไรนั่นอ่ะน่าจะน่ากลัวนะให้นินจาไปขอโทษที่เผลอพูดอวดการ์ดของตัวเองดีไหมถ้าเรายอมก่อนเขาอาจจะบอกให้เพื่อนคนอื่นๆอ่ะมาดีกับนินจาก็ได้นะทำไมต้องยอมด้วยอ่ะไม่ได้หรอกจะยอมถูกข่มได้ยังไงเล่าเฮ้ยนินจาทะเลาะกับเพื่อนแบบนี้เล่นเอาซึมดูไม่เป็นนินจาคนเดิมเลยสักนิดจะช่วยยังไงดีนะนินจาจะได้กลับมาล่าเริงเหมือนเดิมถึงเวลาชวนกันคิดถ้าเธอถูกเพื่อนแกล้งแบบนี้เธอจะทำยังไงลองฟังต่อจะเหมือนกับที่เราคิดไหมนะว่าไงนินจาเดินคอตกมาเชียวเฮ้ยไม่อยากไปโรงเรียนเลยอ่ะฉันรู้นะว่านินจากำลังมีปัญหาน่ะให้ฉันช่วยแก้ไขให้เอาไหมจะแก้ยังไงเพื่อนๆก็เห็นผมเป็นคนขี้งกกันไปหมดแล้วแถมยังไม่มีใครกล้ามาคุยกับผมด้วยอ่ะ
ก็ที่ไม่มีใครคุยกับนินจาเพราะกลัวในก้องเพื่อนหัวโจกที่แย่งการ์ดไปไงล่ะถ้าเราทำให้ทุกคนรู้ว่านินจาแข็งแกร่งกว่านายคนนั้นน่ะเพื่อนๆก็จะกลับมาคุยกับนินจาเองแหละจริงด้วยผมไม่ผิดซะหน่อยคนที่ผิดก็คือนายก้องคนที่มาแย่งการ์ดผมไปต่างหากใช่แล้วไฟมาแล้วใช่ไหมวันนี้แหละจัดการให้อยู่หมัดไปเลยนะนินจาอืมเข้ามาเลยในกองนินจาไปทำอะไรมาทำไมกลับมาตัวมอมแมมเลยเทแบบนี้จะอะไรซะอีกล่ะไทก้าก็นินจาทำตามวิธีของไก่ต้งนะสิไปท้าสู้กับนายก้องโดนผักกระเด็นตัวช้ำไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่เห็นนะต้องโดนแน่ๆพี่อย่าบอกแม่นะไอ้ก้าก้าฉันโกรธแทนจริงๆนายก้องเนี่ยแข็งแกร่งขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเห็นไหมฉันว่าแล้วไม้แข็งใช้ไม่ได้ผลกับคนเกเรแถมมีแรงเยอะหรอกเราสู้เขาไม่ได้ก็เอาเป็นว่าพรุ่งนี้ลองไปขอให้เขาอะเล่นกับเราดีๆไหมอย่างเช่นเอาการ์ดใบใหม่ไปให้เขาฟรีๆอีกสักใบให้เขาว่ายกโทษให้เฮ้จะดีเหรอไทก้ากว่าจะสะสมได้เนี่ยผมต้องเก็บอยู่นานเลยนะแต่มันก็คุ้มนะที่ทำให้เพื่อนอะยอมคุยด้วยนินจาโอ้เป็นไงบ้างนินจาเฮ้ยทำหน้าแบบนี้แสดงว่าวิธีของฉันใช้ไม่ได้ผลใช่ไหมขอโทษนะตอนแรกเนี่ยก็เหมือนจะดีนะไทก้าตอนเอาการ์ดไปให้เนี่ยเจ้าหัวโจกก็ยอมให้เล่นด้วยแต่เหมือนกับว่าเขาจะยอมเล่นกับผมเพราะว่าผมเอาของไปให้มากกว่าพอวันนี้ผมไม่มีของไปให้เขาก็ไม่ยอมมาเล่นกับผมอีกแบบนี้รู้สึกไม่ดีเลยนะไม่ใช่แค่นั้นนะนายก้องอ่ะยังมาดักที่หน้าโรงเรียนตอนเย็นเพื่อขู่ให้นินจาเอาการ์ดมาให้อีกใบด้วยแบบนี้อ่ะทำเหมือนนินจาเป็นลูกน้องมากกว่าเป็นเพื่อนแล้วนะถ้าเป็นฉันนะฉันว่าไปบอกครูเลยให้ครูจัดการตักเตือนเพื่อนหัวโจกคนนั้นครูจะได้รู้ด้วยว่ามีเด็กนักเรียนนิสัยแบบนี้ยังไงล่ะเอ๊ยแต่ว่าจะดูเหมือนผมเป็นคนขี้ฟ้องหรือเปล่าถ้างั้นให้พี่ไปบอกให้เอาไหมหรือให้พี่ไปเป็นเพื่อนไม่เอาอ่ะใครรู้ข้าวต้องล้อแย่เลยว่าผมมาต้องให้พี่สาวมาพูดแทนให้เฮ้ยเดี๋ยวผมลองพูดเองก็ได้พี่ว่าคุณครูต้องช่วยเหลืออยู่แล้วคราวนี้น่าจะได้ผลแหละนึกว่าเรื่องจะไปได้ดีแล้วเชียวแต่เหตุการณ์ไม่ราบรื่นอย่างที่พวกเราคิดถึงจะไปบอกครูแล้วแต่ครูกลับบอกว่านี่เป็นเรื่องปกติเด็กๆทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวก็คืนดีกันได้เองถ้าคืนดีกันง่ายขนาดนั้นก็ไม่ต้องมาปวดหัวแบบนี้หรอกนะว่าไหมขนาดบอกครูไปแล้วก็ยังช่วยไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วผมก็คงต้องอยู่คนเดียวต่อไปอ่ะอย่าเพิ่งหมดหวังสินินจามันจะต้องมีทางแก้สักทางสินาประชุมอะไรกันคร่ำเครียดเลยเด็กๆขนาดในสภาเขายังไม่เครียดขนาดนี้เลยนะลูกพ่อใช่แล้วลองถามดูก็ได้นี่นาพ่อคะสมัยเด็กๆพ่อเคยถูกแกล้งบ้างไหมคะพ่อไม่เคยโดนแกล้งมีแต่ไปแกล้งคนอื่นเขานะสิล้อเล่นล้อเล่นก็มีบ้างนะลูกทะเลาะกันไม่ยอมพูดกันสุดท้ายทนไม่ไหวก็เลยโพร่งออกไปเลยว่ามาคุยกันได้แล้วเลิกโกรธสักทีแสดงว่านิสัยพูดตรงๆโพ่งๆของนินจามาจากพ่อนี่เองสินะคะอ้าวกอลลี่พ่อจะคิดว่าเป็นคำชมแล้วกันนะว่าแต่นินจามีอะไรอยากเล่าให้แม่ฟังไหมลูกช่วงนี้นินจาคนร่าเริงของแม่ดูซึมๆไปนะและแล้วในที่สุดน
นินจาก็เลยตัดสินใจเล่าให้พ่อกับแม่ฟังลูกเก่งมากนะที่ลองพยายามหาทางแก้ปัญหาตั้งหลายวิธีแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่คอยช่วยเหลือนินจานะจ๊ะทุกคนน่ารักมากๆจ้ะไทก้าเขินเลยนะครับแต่วิธีการของพวกเราไม่ได้เรื่องกันเลยนี่ละสิถ้างั้นเราลองมาช่วยกันคิดอีกทีดีไหมหลังจากผ่านมาหลายวิธีคนอื่นแนะนำนินจาหลายอย่างแล้วจริงๆตัวนินจาเองล่ะลูกอยากทำแบบไหนเฮ้ยจริงๆแล้วผมก็อยากเล่นกับเพื่อนๆนะครับแต่ก็ไม่อยากให้การ์ดไปเลยแบบนั้นแต่ว่าถ้าให้ยืมแล้วก็ได้แบ่งๆกันเล่นน่ะงั้นก็ทำแบบที่นินจาอยากทำลองบอกเพื่อนไปตรงๆดูไหมอ่ะลองซ้อมพูดกับพ่อก่อนก็ได้สมมุติว่าพ่อเป็นเพื่อนลูกจะพูดยังไงแบบนี้ได้ไหมครับขอเล่นด้วยคนได้ไหมเราอยากเล่นด้วยการ์ดเราอ่ะให้ยืมได้เราไม่ได้เป็นคนงกคิดว่าไงโอเคไหมลูกดีครับแบบนี้สบายใจกว่าเยอะเลยถึงสุดท้ายเพื่อนที่โรงเรียนจะไม่เล่นกับผมก็ไม่เป็นไรเพราะผมมีเพื่อนบ้านที่เจ๋งที่สุดอยู่แล้วขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ช่วยผมกำลังใจมาเต็มเปี่ยมนินจาพาวเวอร์อัพครับโอ้โหนี่มันสุดยอดสมกับเป็นลูกพ่อจริงๆพ่อส่งพลังด้วยอีกแรงส่งพลังแรงไปหน่อยเลยออกทางก้นแทนสุดท้ายวิธีของนินจาก็พอจะได้ผลอยู่ถึงนายก้องเจ้าหัวโจกจะยังไม่ยอมเล่นกับนินจาแต่ก็มีเพื่อนคนอื่นๆที่อยากเล่นกับนินจาเข้ามาเล่นด้วยบ้างแล้วแถมกลับบ้านมาก็ยังได้เล่นกับเพื่อนบ้านสุดป่วนอีกแฮปปี้เอนดิ้งคราวหน้าแก๊งเพื่อนบ้านตัวป่วนจะทำอะไรให้นานิกับนินจาต้องปวดหัวอีกอย่าลืมติดตามกันนะ